อ่ะโอเคมาแล้วสวัสดีครับผมทุกคนไม่ได้เจอกันนานน้องคิดถึงกันบ้างไหมช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้อัดคลิปพูดเรื่องการเมืองเลยไปอัดคลิปเรื่องบ็อกซิ่งรีเฟกบอลเยอะนะฮะแต่ถ้าในแอปพิโก้เนี่ยผมก็จะพูดเรื่องการเมืองบ่อยเหมือนกันในหัวข้อคุยการเมืองกับไอ้จุกนะฮะไอ้จุกก็คือผมเองโอเควันนี้ผมอยากจะมาพูดเรื่องอะไรที่จริงเนี่ยมีเรื่องอยากพูดหลายเรื่องนะแต่ขอเรื่องที่มันสำคัญก่อนเรื่องที่ทุกคนผมคิดว่าในช่วงเนี้ยอาจจะลืมไปแล้วว่ามันเคยมีหรืออาจจะไม่ได้ใส่ใจมันเหมือนเมื่อก่อนคือจริงมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ควรใส่ใจแต่ควรระวังพูดอย่างนี้ดีกว่าเรื่อง information operation ครับหรือที่เราเรียกว่า IO ก่อนหน้าเนี่ยหลังจากที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาใช่ไหมชื่อของ IO เนี่ยก็ได้ยินกระชอนล่อนลือยาวไกลพูดกันหนาหูนะครับแต่หลายคนเนี่ยอาจจะเข้าใจ IO เพียงด้านเดียวว่ามันทำงานแบบไหนจริงๆมันมีหลายด้านมีหลายฝ่ายโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก่อนผมจะแบ่ง IO เป็นประมาณ3ประเภทประเภทแรกคือ IO สวะ IO สวะนี่คืออะไรคือ IO ที่มันด่าไปเรื่อยด่าไปเรื่อยมีอะไรด่าด่าคือแย้งทุกอย่างแย้งทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับสีส้มหรือสีแดงพวกนี้ก็ได้พูดง่ายๆเลยแย้งทุกอย่างเลยโดยที่ไม่มีเหตุผลด้วยพอแย้งไม่ได้มันทำไงมันด่าไอ้พวกนี้เขาเรียกผมเรียก IO สวะซึ่งมันจะมีอยู่2กลุ่มคือ IO โดยจะตั้งมาโดยองค์กรกับพวกจ้างเหมือนกับเป็น IO พาร์ทไทม์มีนะฮะเยอะด้วยคุณวิโรจน์เคยพูดไว้แล้วผมเคยเจอมากับตัวคือตอนที่ได้ยินคุณวิโรจน์พูดว่ามีคนที่จ้างเป็น IO เฟซหลักด่ารัฐบาลชิบหายแต่พอเฟซ IO ชมรัฐบาลชิบหายทีแรกก็เฮ้ยมันจะมีเหรอวะไปเจอจริงๆผมก็เข้าไปส่องเขาอ้าวอีซึ่ง IO แบบเนี้ยช่วงหลังนี้จะมีเยอะขึ้นมีเยอะมากเลยแหละเพราะว่าอะไรครับเศรษฐกิจเนี้ยเงินมาใช่มั้ยมีเงินเราก็ทำหมดแหละไปเราก็ไม่ว่าเขาเราก็ไม่ตำหนิเขาหรอกว่ารัฐบาลมันจัดการแบบหัวกระดอแบบเนี้ยเศรษฐกิจอย่างเงี้ยใช่ไหมมีเงินมาเขาต้องเอาแต่ IO แบบนี้ดูไม่ยากครับเพราะว่าเขาไม่ใช่นักเถียงมืออาชีพใช่ไหมมันข้อมูลเขาจะไม่แน่นเหมือนกับพวก IO จริงๆซึ่งมันก็จะรวมอยู่ใน IO ชั้นสวะที่ผมพูดถึงเนี่ยและอย่างที่สองคือ IO เชิงลึกเพราะ IO เชิงลึกเนี่ยก็จะแบ่งเป็นกลุ่มนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นนักวิชาการก็มีกลุ่มที่แบบเปิดเผยตัวเองเลยเปิดเผยตัวแต่ผมเรียกว่า IOเพราะว่าข้อมูลหลายอย่างที่เขาพูดมาฟังเหมือนจะเป็นวิชาการแต่พอโดนท้วงโดนอะไรหนักๆเขาเนี่ยเถียงไม่ออกแล้วทำไงครับบล็อกลบเตะทำอยู่แค่เนี้ยซึ่งจริงๆเราจะสังเกตได้ว่าเพจที่เป็น IO เนี่ยถ้าเราเอาข้อมูลที่เป็นข้อมูลจริงๆไปยันเนี่ยมันเถียงไม่ได้พอเถียงไม่ได้ทำไงมันบล็อกเสร็จมันเตะไม่ติดก็ให้ IO สว่างมันลุมด่ามีอยู่แค่นี้ฮะแต่เราต้องระวังนะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยต้องพูดจริงๆว่าข้อมูลมันพูดน่าเชื่อถือเพราะเขาส่วนใหญ่จะเป็นนักพูดส่วนใหญ่จะเป็นนักวิชาการที่เขารู้วิธีพูดให้คนเชื่อรู้ว่าพูดแบบเนี้ยจะโน้มน้าวจิตใจคนแบบไหนซึ่ง IO 2 อย่างแรกเนี่ยยังไม่น่ากลัวเท่าอย่างที่3อย่างที่3เนี่ยน่ากลัวที่สุดแล้วแทรกซึมเข้ามาในสังคมเราทุกวันนี้เยอะที่สุดผมเรียก IO ชนิดว่ามนุษย์ไฟฟ้า IO มนุษย์ไฟฟ้าทำไมถึงเรียกว่ามนุษย์ไฟฟ้าก็ถ้าเป็นคนอายุเยอะหน่อยก็จะรู้ใช่ไหมฮะไอ้มนุษย์ไฟฟ้า5สีเออเหมือนกันเลย IO ตัวนี้มันมีหลายสีมากในตัวเองเดี๋ยวมันก็ไปส้มเดี๋ยวมันก็ไปเหลืองเดี๋ยวมันก็ไปแดงเดี๋ยวมันก็ไปฟ้านี่ IO แบบนี้น่ากลัวมันน่ากลัวตรงไหนครับมันจะแทรกซึมไปในตามกลุ่มต่างๆนะคะแล้วมันก็จะทำพฤติกรรมหลายแบบอาจจะมีโต้แย้งบ้างในของเราอะไรอย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่น่ากลัวผมว่าโต้แย้งมาแล้วก็แย้งกลับในข้อมูลที่เป็นจริงนะฮะแต่ที่ไม่น่ากลัวก็คือมันจะแทรกซึมเข้ามาเป็นพวกเราแล้วแกล้งเป็นพวกเราแล้วเอาโพสต์ของฝั่งตัวเองนั่นแหละเอามาในกลุ่มเราเพื่อให้เราลุมด่าเพื่ออะไรเพื่อสร้างความแตกแยกให้มันเล้าลึกลงไปอีก
IO ไม่สนใจครับเรื่องนี้คุณวิโรจน์ก็เคยพูดเหมือนกัน IO ไม่สนใจว่าเราจะแตกแยกระหว่างกลุ่มไหนกับกลุ่มไหนไม่สนใจว่าใครแตกแยกกับใครขออย่างเดียวให้แตกแยกทำไมต้องทำแบบนั้นเพราะว่าตราบใดที่มีความแตกแยกอยู่นะครับผมเคยพูดแล้วเรื่องนี้พูดหลายครั้งแล้วด้วยตราบใดที่มีความแตกแยกอยู่ในสังคมมีรอยร้าวลึกๆอยู่ในสังคมไม่ว่าใครขึ้นมาเป็นรัฐบาลเนี่ยเอาค้อนเอาหินก็ไปกระเทาะเปี้ยเดียวเลยแล้วนั้นก็แตกโพออกมาแล้วเหตุการณ์ก็จะวนกลับมาเหมือนเดิมครับวันนี้คนมายืนอยู่สองฝั่งคนมันโดนนี่เพราะโดนปลุกปั่นถูกไหมฮะน่ากลัวครับเพราะว่าไอโอชนิดที่ผมว่าเนี่ยที่มันเอาโพสต์ของพวกมันเองมาให้เราด่าเนี่ยความรู้สึกของเราลองนึกภาพนะแต่ละโพสต์ที่มันเอามาโอ้โคตรมีสาระเลยเรารู้สึกใช่ไหมแบบโอ้ยมึงคิดยังไงเนี่ยไม่มีสาระเลยเรายิ่งเห็นเรายิ่งเกลียดยิ่งเห็นยิ่งเกลียดยิ่งด่ายิ่งเกลียดถูกไหมครับพอเรายิ่งเห็นยิ่งเกลียดยิ่งด่ายิ่งเกลียดรอยร้าวในสังคมความแตกแยกก็ลงลึกเรื่อย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 อันนี้ผมไม่ได้พูดถึงเพจที่เขาเอาข้อมูลที่เป็นจริงแล้วเอามาตีแผ่นะครับอันนั้นไม่เหมือนกันอันนั้นคือข้อมูลที่เป็นจริงเอามาตีแผ่ให้คนรู้เท็จกับจริงนะไม่เหมือนกันนะครับเพจพวกนั้นดีแล้วที่ว่าเอาข้อมูลออกมาให้เราทราบกันนะแต่เรื่อง IO เนี่ย IO มันรถไฟฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่จะแทรกซึมตามกลุ่มที่ไม่ใช่เพจนะมันเป็นกลุ่มเราจะอยู่กันบ่อยใช่ไหมตามกลุ่มนู้นกลุ่มนี้ที่มีคนเยอะๆอะไรเงี้ยซึ่งบางเพจผมกล้าพูดเลยแอดมินแม่งก็เป็น IO จริงกล้าพูดเลยผมจับได้หลายกลุ่มแล้วด้วยพอผมจับได้มันทำไงรู้ไหมครับเทผมออกคือจริงๆอ่ะถ้าสมมุติว่าคุณโดนกล่าวหาว่าคุณเป็น IO คุณก็หาวิธีพิสูจน์ตัวเองถูกไหมฮะไม่ใช่ว่าพอโดนกล่าวหาว่าเป็น IO ปุ๊บคุณก็เทเขาออกเลยคือมันเหมือนกับว่าตัดปัญหาคือแทนที่จะแสดงความบริสุทธิ์ของตัวเองถูกไหมฮะกับไม่แสดงความบริสุทธิ์ของตัวเองอ๋อมึงกล่าวหากูใช่ไหมเตะต่างอะไรกับเผด็จการมันเผด็จการเลยแหละแต่ผมก็ไม่ซีเรียสหรอกไม่ซีเรียสเพราะว่ามึงเตะกูก็รู้ก็ถือว่ารู้แล้วแค่นั้นแหละฮะประเด็นคือที่ผมอยากจะพูดเนี่ยเพราะว่าช่วงเนี่ยมันใกล้จะเขาเรียกว่าอะไรดีอะใกล้จะไคลแม็กซ์ใกล้จะแบบถึงจุดพีคแล้วที่เราจะไล่มันใช่ไหมเราใกล้ถึงจุดไคลแม็กซ์แล้วที่เราจะแบบต้องสักทีว่าเพราะมันเริ่มไม่ไหวผมก็แต่เราคงก็เริ่มไม่ไหวแล้วแต่ว่าครับเราคือผมเนี่ยไม่อยากให้เหตุการณ์อย่าง14ตุลามันย้อนกลับมาเพราะฉะนั้นเราเวลาไปประท้วงหรือลงถนนอะไรเนี่ยต้องทำแบบมีระบบแล้วก็ไม่มีความรุนแรงที่ผ่านมากลุ่มนักศึกษาทำดีแล้วก่อนจะเกิดเหตุโควิดเนี่ยที่กลุ่มนักศึกษาเขาชุมนุมกันเนี่ยเขาทำดีแล้วเท่าที่ผมเห็นข่าวแต่ละข่าวนะไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นชุมนุมอย่างมีระเบียบมีคนเข้าไปป่วนคุณเพนกวินใช่ไหมมีคนเข้าไปป่วนคุณเพนกวินก็สามารถจัดการให้จบโดยไม่มีความรุนแรงได้กลุ่มนักศึกษาทำดีแล้วครับผมไม่ห่วงตรงนั้นและผมเชื่อว่าแกนนำนักศึกษาเนี่ยสามารถจัดการตรงนั้นได้แต่ที่ผมห่วงจริงๆคือคนกลุ่มวัยผมเนี่ยวัยเกือบ30เนี่ยคือผมไม่ได้ว่ากลุ่มคนนี้แบบหัวร้อนอะไรอย่างนี้นะแต่ถ้าดูผมเห็นอะส่วนใหญ่จะในโลกโซเชียลนะครับซึ่งก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกจะอารมณ์ขึ้นง่ายขึ้นเร็วโดยที่ไม่ได้ตรองก่อนโดยที่ไม่ได้อ่านข้อมูลก่อนซึ่งผมก็เคยพูดไปแล้วใช่ไหมที่ว่ามีโพสต์ของกองป่าห้ามพบบินค่าไฟตั้งนานแล้วอันนั้นก็กรณีหนึ่งซึ่งผมก็เริ่มทำบททดสอบของตัวเองโดยการที่โพสต์ข้อมูลนี่แหละแต่ขึ้นหัวเชิงด่าคุณทักษิณแต่ในเนื้อข้อมูลไม่ใช่เนื้อข้อมูลไม่ได้ด่าแต่โพสต์หัวเฉยๆว่าเชิงด่าคุณทักษิณเชื่อไหมว่าตีเป็นเปอร์เซ็นต์คนมาด่าก่อนอ่านเท่าไหร่48%สูงนะครับสูงนะคนดักคนเข้ามาเยอะเหมือนกันนะหลายพันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเอาไม่ใช่ในเฟซนะครับไม่ต้องห่วงในเฟซผมไม่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ย
อยากจะขอวานเลยครับว่าก่อนเราจะเชื่อข้อมูลอะไรเนี่ยอ่านก่อนแล้วผมก็ไม่ได้ตัดสินจากการที่ผมทดสอบแค่ครั้งเดียวผมตัดสินจากที่ผ่านมาตัดสินจากหลายๆเรื่องนะครับคือไอ้เรื่องความแตกแยกกันในสังคมเนี่ยจะเรียกว่าวิจัยก็ไม่ได้นะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ผมวิเคราะห์มาตั้งแต่ปี57ช่วงปี57ถึงปี60เนี่ยก็ยังไม่จริงจังก็แค่คิดๆวิเคราะห์เฉยๆว่าทำไมวะอะไรอย่างงี้แต่พอหลังปี60มาเนี่ยเริ่มจริงจังแล้ว3ปีที่ผ่านมาจริงจังว่าทำไมถึงว่าแตกฉานเล้าฉานกันแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็มาตื่นรู้ตอน IO รอบนึงซึ่งโอเคส่วนหนึ่งมันก็มาจาก IO ที่มันยุแยงตะแคงรั่วให้ข้อมูลผิดๆปุกปั่นผิดๆแต่อีกมุมนึงเหมือนกันครับก็มาจากผู้เสพสื่อเองเหมือนกันผู้เสพสื่อเองไม่ได้วิเคราะห์ข้อมูลให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อโดยเฉพาะการอ่านนี่เรื่องจริงเลยนะฮะยิ่งถ้าเรายิ่งอ่านเยอะเราจะยิ่งรู้ข้อมูลข้อเท็จจริงลึกขึ้นและเยอะขึ้นโดยเฉพาะข้อมูลหลายๆอย่างเราสามารถหาอ่านได้ง่ายๆครับมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เราหาอ่านแล้วเราต้องไปห้องสมุดใช่ไหมฮะไปหอสมุดของจังหวัดอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มันในโซเชียลมีเยอะมากเลยครับเดี๋ยวถ้าผมบอกว่าใช้ Google เดี๋ยวก็หาผมสนับสนุนความคิดนายกอีกแต่ก็มันก็เรื่องจริงเราคลิกอ่านใน Google ฮะเจอฮะแต่ก็ต้องกรองเพราะว่าข้อมูลในโซเชียลเป็นแหล่งข้อมูลที่กว้างที่สุดก็จริงแต่ความน่าเชื่อถือก็ต่ำที่สุดเหมือนกันเพราะฉะนั้นพยายามดูครับว่าแหล่งข้อมูลมาจากไหนต้นข่าวคือใครอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเว็บที่เราจะเชื่อได้เป็นเว็บที่แบบเป็นทางการอะไรอย่างงี้ที่เราพอเชื่อได้แต่ก็ต้องกรองอยู่ดีครับกรองยังไงกรองในการที่เราไม่ได้เสพสื่อจากสื่อเดียวลองเสพจากหลายๆสื่อดูอ่านหลายข่าวดูอ่านข่าวจากหลายๆสำนักดูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆอ่ะสื่อสำนักหลักเนี่ยก็เคยครับเกือบทำผมโดนฟ้องเหมือนกันเพราะว่าเขาลงข่าวเร็วไปหน่อยแล้วมันไม่ได้ข่าวจิ๋วมันไม่ได้เป็นข่าวจริงเกือบโดนฟ้องแต่ผมไม่ได้ตำหนิเขานะผมก็อยากจะบอกให้ฟังว่าเนี่ยเราต้องกรองก่อนข่าวทุกอย่างสื่อทุกอย่างที่เราเห็นมาเนี่ยเราอย่าเพิ่งเชื่อแต่ทีแรกเราต้องกรองก่อนครับแล้วเราจะไม่โดนใครก็ตามฝ่ายไหนก็ตามปลุกปั่นหรือยุยงง่ายๆเราจะไม่โดนเลยถึงโดนก็ถือว่ายากใช่ไหมฮะแต่ผมจะบอกนะครับว่าการที่เราจะอ่านข่าวอะไรแต่ละอย่างเนี่ยหรืออ่านข้อมูลอะไรแต่ละอย่างของแต่ละฝ่ายอันนี้ผมไม่ได้จำกัดนะครับว่าเป็นฝ่ายไหนเราต้องใช้วิจารณญาณให้เป็นกลางเข้าใจคำนี้ใช่ไหมครับใช้วิจารณญาณให้เป็นกลางในการตัดสินข้อมูลหรือข่าวที่เราได้เสพที่เราได้ดูเนี่ยไม่ใช่ว่าเฮ้ยกูอยู่ฝั่งนี้กูอ่านข่าวของไอ้ฝั่งนึงปิดกั้นมันก็ไม่ใช่ถูกไหมฮะเพราะว่าพูดง่ายๆอย่างนักการเมืองเนี่ยในช่วงนี้ใครทำดีไม่ดีใครทำดีผมก็ชมทั้งที่เขาเป็นฝ่ายรัฐบาลแต่เขาทำดีผมก็ชมถูกไหมฮะแล้วก็ว่ากันตามเนื้อผ้าไม่มีอคติชมทำดีก็ชมทำไม่ดีก็ด่าใช่ไหมฮะอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งในการใช้วิจารณญาณให้เป็นกลางการวิเคราะห์ข้อมูลให้เป็นกลางจริงๆผมว่าหลายคนเข้าใจแล้วคำนี้แต่ผมก็เข้าใจเหมือนกันถ้าเราจะไม่ชอบแล้วมันจะมีเขาเรียกความคิดด้านลบเป็นพื้นฐานเดิมเป็นต้นทุนเดิมในใจเราซึ่งตัวเองฟูมเองก็มีทุกคนแหละครับแต่อยู่ที่ว่าเราจะเอาออกมาตัดสินข้อมูลนั้นๆหรือเปล่ามันมีทุกคนฮะความชอบไม่ชอบอคติไม่อคติแต่มันจะน้อยหรือมากก็แค่นั้นแหละแต่มันมีในตัวทุกคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญนะครับเรื่องนี้เพราะถ้าเราไม่เป็นกลางขึ้นมาวิจารลองนึกภาพนะวิจารณญาณของเราไม่เป็นกลางแล้วเราไม่กรองข้อมูลอีกอะไรจะเกิดขึ้นครับลองนึกภาพดูอะไรจะเกิดขึ้นการโดนล่อลวงด้วยข้อมูลการโดนปลุกปั่นด้วยข้อมูลการโดนยุยงด้วยข้อมูลจะเกิดขึ้นถ้าเราไม่ใช้วิจารณญาณให้เป็นกลางและการกรองข้อมูลที่ถูกต้อง
มันเกิดขึ้นแน่นอนครับเพราะฉะนั้นสำคัญนะครับเรื่องนี้หลายคนอาจมองข้ามครับว่าเอ้ยมันไม่สำคัญหรอกแต่จริงๆมันสำคัญมากนะฮะโดยเฉพาะการอ่านสำคัญมากๆเลยในการตีข้อมูลตีความหมายของสื่อที่เราได้เสพเนี่ยเพราะว่าคนคือองค์ประกอบของสังคมสังคมทุกวันนี้เราเป็นประชาธิปไตยเรามีสิทธิ์มีเสียงของตัวเองแต่ถ้าคนกลุ่มหนึ่งรวมกันมากๆมันก็ทำอะไรได้มากกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นกรองข้อมูลก่อนรู้สึกว่าจะมาไกลจากเรื่องแรกใช่ไหมแต่จริงมันเป็นเรื่องพ่วงกันนะก็กรองข้อมูลจาก IO นั่นแหละแล้วก็อีกอย่างนึงเรื่อง IO เนี่ยขอกลับไปเรื่องเดิมหน่อยอันนี้เรื่องนี้ก็โอเคแล้วโอเคแล้วเรื่องกรองข้อมูลน่าจะเข้าใจกันแล้วนะแต่ขอกลับไปเรื่อง IO นิดนึงอยากบอกว่าข้อมูลที่ IO มันเอามาลงเนี่ยข้อมูลที่มันเชิงยุยงเราเนี่ยที่แบบด่าแบบไร้เหตุผลหรือมันมีรูปนึง IO นี่แหละตัดต่อหน้าคุณธนาธรใส่ในกลุ่มเด็กแว้นแล้วก็เอามาโพสต์แล้วก็เอามาลงในกลุ่มที่ว่าเป็นพวกรับเขาเรียกสนับสนุนประชาธิปไตยแล้วก็หัวร้อนกันนะเข้าไปด่าจุ๊กๆๆๆผมเข้าใจภาพแบบนั้นเป็นใครเห็นก็ไม่ชอบผมก็ศรัทธาคุณธนาธรผมก็ไม่ชอบแต่ไม่ชอบเราจำเป็นต้องไปลุมด่าแบบนั้นเหรอครับให้มันเล้าฉานเปล่าๆไม่จำเป็นนะใช่ไหมฮะยิ่งเราด่ายิ่งเราเข้าไปด่ามันเพราะบางคนมันโรคจิตบางคนมันชอบให้เราด่าแปลกมากมีอีกคนประเภทหนึ่งที่ว่าไม่ใช่ทั้ง IO ไม่ใช่ทั้งคนที่แบบซีเรียสการเมืองแต่มันชอบมีคนด่าเหมือนกับมันเหงาเหมือนกับเมื่อก่อนที่คุณนกอุดมพูดอะไอ้ที่ว่าลำปางหนาวมากอะแบบนั้นเลยเหมือนกับว่าไอ้เนี่ยกูอยู่บ้านกักตัวอยู่บ้านไม่มีอะไรทำกูอยากให้คนด่าเพราะผมเคยเจอมามันด่าทุกฝ่ายเลยมันเข้าไปกลุ่มแบบกลุ่มรักลุงตู่บ้างกลุ่มอะไรบ้างมันเข้าไปด่าผมก็มองมึงก็โรคจิตเนาะซึ่งผมก็ไม่รู้ผมไม่ได้ไปตัดสินใครนะครับว่าเป็น IO หรือไม่เป็น IO แล้วพฤติกรรมที่ผมพูดมาพฤติกรรมที่ว่าเอาโพสต์ของกลุ่มเห็นต่างมาไว้ในกลุ่มตัวเองแล้วเอามาด่ามันก็ไม่ใช่ IO เสมอไปมันก็อาจจะเป็นพฤติกรรมของประชาชนธรรมดานี่แหละที่แบบเห็นว่าเฮ้ยข้อมูลแบบนี้มันไม่ใช่ว่ะเอามาให้เพื่อนดูหน่อยเฮ้ยมันใช่ไหมเนี่ยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ IO เสมอไปนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าพฤติกรรมแบบนั้นมันไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์เลยครับการที่เราเอาโพสต์มาลุมด่าไม่ได้แก้ไขข้อมูลที่ผิดให้เป็นถูกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยนะครับและซึ่งแล้วยิ่งถ้าเจ้าของโพสต์นั้นเป็น IO ด้วยแล้วยิ่งไม่เกี่ยวหนักเลยเพราะ IO หน้าที่เขาคือปลุกปั่นข้อมูลหน้าที่เขาคือยุยงข้อมูลหน้าที่เขาคือสร้างความแตกแยกต่อให้เรามีเหตุผลอธิบายให้ตายมันก็ไม่ฟังการเถียงกับ IO นะครับเป็นอะไรที่ไร้สาระมากถ้ารู้ว่ามันเป็น IO จบบทสนทนาตัดบทสนทนาไปเลยครับเวลาผมเห็นเนี่ยผมค่อนข้างชัวร์แล้ว IO แน่นอนผมก็จะบอกว่าโอเคครับผมขอจบบทสนทนาแค่นี้แล้วกันมันคุยไปก็ไร้สาระก็ตัดไปเลยจบไปเลยดีกว่าต่อความยาวสาวความยืดเพราะว่าเชื่อไหมฮะผมคิดว่าไอ้พวกเนี่ยมันต้องมีหลักสูตรสอนกันในการเถียงคนอาจจะฟังดูแบบเฮ้ยเวอร์ไปเปล่ามันจะมีจริงเหรอแบบนั้นผมสังเกตมาแล้วเพราะว่าผมสังเกตว่าการเถียงของไอโอแต่ละคนเนี่ยมันคล้ายๆกันโดยการยิ่งถ้าคนไปเถียงมันเยอะเนี่ยมันยิ่งเถียงด้วยง่ายเพราะว่าแต่ละคนพอเถียงมามันต้องมีสักคนนึงแหละที่เป็นฝ่ายเราที่เถียงกับเขาเนี่ยแย้งข้อมูลอะไรที่ผิดไปหรือพูดอะไรที่มันผิดไปมันจี้เลยมันจี้มันตามจี้เลยซึ่งไอ้คนที่มันเถียงไม่ขึ้นเถียงไม่ออกที่เขาพูดข้อมูลจริงๆมันก็จะตีเนียนเงียบไปเลยแล้วพอมีใครที่แย้งข้อมูลผิดๆมามันจี้ทันทีผมสังเกตมาหลายครั้งแล้วฮะเถียงตัวต่อตัวกับ IO เนี่ยกับลุมกันเถียงตัวต่อตัวได้ผลมากกว่าถ้าเรามีข้อมูลแน่นนะข้อมูลเราแน่นบอเถียงตัวต่อตัวได้ผลเยอะกว่าแต่ไม่ควรไปเถียงดีกว่าครับ
ถ้าเรามีข้อมูลเราเอาไปบอกกับคนที่เขาไม่ใช่ IO ให้เขารู้ข้อมูลที่เขาที่จริงเนี่ยการบอกข้อมูลเนี่ยเราแค่ไปบอกเขานะว่าเอ้ยข้อมูลในแนวคิดของเราเป็นแบบนี้เราไม่ต้องไปยัดเยียดให้เขาเราบอกไปเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นวิจารณญาณของเขาเพราะถ้าเรายิ่งยัดเยียดให้เขาเชื่อสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับขัดแย้งกันทะเลาะกันด่ากันทุกวันนี้บทสนทนาระหว่างคนเห็นต่างส่วนใหญ่จะจบลงที่คำด่าหาน้อยมากครับที่จบลงด้วยดีจบลงด้วยดีคืออะไรด้วยดีคือโอเคอาจจะยอมรับความคิดของอีกฝ่ายนึงหรือยอมรับว่าความคิดเราไม่ตรงกันก็แค่นั้นเองผมเจอบ่อยก็โอเคยอมรับโอเคคุณคิดของคุณผมคิดของผมจบพูดกันด้วยดีจบด้วยดีแต่ส่วนใหญ่ที่เจอคือยัดเยียดให้อีกฝ่ายคิดเหมือนเราให้ได้พอยัดเยียดไปเนี่ยพอมันส่วนขึ้นไปส่วนขึ้นมาด่ากันพอด่ากันแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันก็จะเกิดแต่แย่แล้วมันก็จะลามไปเรื่องอื่นซึ่งบางเรื่องก็ไม่สมควรลามอย่างเช่นศาสนาเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ถิ่นกำเนิดถูกไหมฮะมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรเอามารวมกับการเมืองเลยไอ้เรื่องพวกเนี้ยแต่มันจะลามไปถ้าคุณเถียงกันมากๆเนี่ยผมเจอบ่อยก็บอกโอ้ยนี่มันเป็นผมเป็นอย่างงี้ไงเพราะเป็นอย่างงี้ไงเพราะฉะนั้นครับเราแค่บอกข้อมูลให้เขารู้ก็พอว่าโอเคมุมของเราข้อมูลเป็นแบบนี้เราไม่ต้องไปยัดเยียดข้อมูลให้เขาเราแค่บอกเฉยๆบอกไปแล้วเขาจะรับฟังเขาจะรับรู้หรือเขาจะเปิดรับหรือเปล่าให้เขาตัดสินใจเองมันเป็นสิทธิของพลเมืองในระบบประชาธิปไตยเราไม่ใช่เผด็จการเราไม่ใช่คอมมิวนิสต์เราไม่จำเป็นต้องไปบังคับให้ใครเชื่อแบบเราเพราะคนแต่ละคนมีความคิดเป็นปัจเจกบุคคลของตัวเองนะครับผมก็เคยคิดนะว่าเนี่ยอยากจะให้สังคมเนี่ยตอนที่ผมวิเคราะห์เรื่องนี้ใหม่ๆอยากให้คนในสังคมต้องคิดอย่างนี้ต้องเอ้ยทำไมมันไม่ดีทุกคนวะทำไมเป็นอย่างนี้พอสักพักหนึ่งก็จะมารู้ว่าเฮ้ยคนเรามันไม่ใช่หุ่นยนต์คนเราเป็นมนุษย์ที่มีความคิดของตัวเองเป็นปัจเจกบุคคลของตัวเองซึ่งแน่นอนมันจะไม่เหมือนกันทุกคนเพราะฉะนั้นผมก็จะยอมรับในความคิดเห็นของคนอื่นโดยการกรองก่อนด้วยแต่อันดับแรกเราต้องรับฟังก่อนรับฟังก็โอเคอ่ะคุณมีความคิดมีทัศนคติอะไรพูดออกมาครับพูดออกมาก่อนพอเราเอาข้อมูลมาปุ๊บเราก็มาวิเคราะห์พอวิเคราะห์ดูก็โอเคเห็นด้วยก็บอกเห็นไม่ด้วยเห็นไม่ด้วยไม่เห็นด้วยก็บอกนะครับแต่ไม่ใช่ด่าทุกวันนี้จริงๆผมเจอเยอะมากจริงๆนะคือเราไม่เห็นด้วยกับเขาเราก็ไม่จำเป็นต้องด่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราจะเถียงกับคนที่เห็นต่างนะเถียงด้วยข้อมูลอะใบแดงง่ายกว่าแต่จริงผมไม่แนะนำนะว่าเราเวลาการเถียงกันเนี่ยเราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราเถียงกันเพราะเราอยากได้ข้อมูลที่เป็นจริงเราอยากได้บทสรุปของเหตุผลนั้นๆบทสรุปของข้อมูลนั้นๆบทสรุปของหัวข้อนั้นๆที่เราเถียงกันหรือเราเถียงกันแค่อยากเป็นคอมเมนต์สุดท้ายทุกวันนี้เชื่อเลยฮะเกือบ 100% น่ะจริงๆที่ผมเห็นนะที่เถียงกันน่ะส่วนใหญ่ก็แค่กูอยากเป็นคอมเมนต์สุดท้ายใครคือคอมเมนต์สุดท้ายกูชนะจริงเพราะบางเรื่องคือแบบเหตุผลคุณตันแล้วอ่ะคุณก็ยังจะต่อเฮ้ยอะไรก็พูดมายาวพอสมควรแล้วเนาะคลิปนี้ก็น่าจะเข้าใจกันนะครับมันสำคัญจริงๆนะเรื่องนี้เพราะว่าหลังจากนี้ต่อให้เรามีคนดีๆขึ้นมาเป็นรัฐบาลถ้าเราไม่แก้ตรงนี้เราไม่ปรับตรงนี้มันยากครับแล้วผมก็รู้ครับว่ามันไม่มีทางทำได้ 100% หรอกคนในสังคมเพราะอย่างที่ผมบอกมนุษย์มีความคิดเป็นของตัวเองมีความคิดที่แบบหลากหลายแต่ก็แค่กรองข้อมูลก่อนกรองข้อมูลที่เราได้รับมาก่อนอย่าโดนหลอกลวงอย่าโดนปลุกปั่นได้ง่ายๆแล้วอย่าใช้คำพูดหรืออะไรที่มันด่าทอกันเลยครับนะการด่าไม่ได้เป็นการจบการเถียงในวัฒกรรมนั้นๆหรือในบทสนทนานั้นๆแต่มีแต่เพิ่มมากขึ้นเพิ่มไปเรื่อยๆความขัดแย้งนะที่พูดถึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ได้ช่วยหยุดนะฮะไม่ใช่ว่าด่ามันแล้วมันจะหยุดเมื่อไหร่ใช่ไหมฮะ
แต่ให้ตายมันก็ไม่หยุดขอแทนไปนิดนึงยาวแล้วเลยจะครึ่งชั่วโมงแล้วจริงๆอ่ะถ้าเราเปลี่ยนจากถ้าเราเจอไอโอนะกรณีนี้ถ้าเราเปลี่ยนจากไปด่ามันอ่ะไปชดมันแทนอ่ะผมว่ามันเจ็บใจกว่าสมมติมันลงข้อมูลอะไรเนี่ยเราก็ไปชดเลยอ๋อครับขอบคุณครับโอ้ดีจังเลยนะครับโอ้สวยงามครับผมแม่งดิ้นตายเชื่อดิมันเจ็บใจกว่าเจ็บใจกว่าเราไปด่ามันอีกเราไปด่ามันจริงนั่งแบบยิ้มหัวเราะถูกไหมฮะเราถ้าเราไปพูดแบบโอ้ยขอบคุณครับโอเคครับอ๋อตามนั้นแหละครับโอเคครับตามสบายเลยครับอะไรเงี้ยเจ็บใจกว่าเยอะแล้วมันก็จะมาแบบผมเคยทำแบบนี้นะแล้วมันก็จะมาด่าเว้ยมันก็จะมาด่าเราแล้วก็ไม่ด่ากลับถูกไหมฮะพอเราไม่ด่ากลับเดี๋ยวมันก็ไปจิกหมอนที่ดิ้นตายที่ห้องเองอะนะครับวันนี้ก็คงขอฝากไว้แค่ประมาณนี้แหละนะผมอาจจะพูดไม่ต่อเนื่องอาจจะพูดเร็วไปนิดนึงก็ขอโทษนะครับแต่ที่ผมพูดเนี่ยพูดจากเจตนาที่มันเขาเรียกอยากให้สังคมเราสมานฉันท์กันจริงๆนะฮะสำคัญนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ